แอนจักรพงษ์ลงจุดยืนนะครับเดินหน้าจัดมิสยูนิเวิร์สต่อแม้มีข่าวว่าบริษัทขาดทุนจากกรณีแอนจักรพงษ์ขายหุ้น JKN นะครับมูลค่ากว่า116ล้านบาทหลังมีข่าวผิดนัดชำระหุ้นกู้นะครับกว่า600ล้านบาทซึ่งภายหลังเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงว่าการขายหุ้นดังกล่าวเกิดจากบัญชีมาร์จิ้นถูกฟอร์สเซลนะครับหรือบังคับขายเนื่องจากราคาหุ้นตกแรงกว่า 50% ใน2วันก่อนที่ตนจะได้รับโอนหุ้น JKN เข้ามาเพิ่มอีก77ล้านหุ้นนะฮะทำให้ยังคงมีหุ้นรวมกว่า392ล้านหุ้นนะครับตนยังถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่สุดอันดับ1เหมือนเดิมนะครับด้วยเหตุนี้เองก็ทำเอาหลายคนสงสัยนะครับเนื่องจากมีข่าวลือว่าการประกวด Miss Universe ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้นะครับที่เอลซัลวาดอร์จะถูกยกเลิกนั้นทางแอนจักรพงษ์นะฮะก็ได้ประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดประกวด Miss Universe ครั้งที่72นะฮะว่ายังคงมีขึ้นในวันที่18พฤศจิกายน2566นะครับณประเทศเอลซัลวาดอร์เรายังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับแฟนนางงามจากทั่วโลกและมุ่งหวังอย่างยิ่งในการเป็นองค์กรที่เสริมสร้างพลังของผู้หญิงทั่วโลกนะฮะทางบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนและองค์กร Miss Universe พร้อมที่จะต้อนรับผู้เข้าประกวดและแฟนนางงามที่เอลซัลวาดอร์และแฟนๆที่รับชมผ่านทางพันธมิตรในการออกอากาศของเราในกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ